วันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังหลังจากที่ไม่ได้ร้องเพลงมานานมากๆแล้วก็หลายคนก็ขอมาว่าอยากให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยก็ช่วงนี้เดินทางบ่อยก็เอาเพลงการเดินทางแล้วกันเนาะจัดไปครับผมฉันไม่เคยว่าจะบทเรียนที่เธอเคยเรียนว่าทางที่ฉันเหนื่อยไปว่าจะอารมณ์ที่เธอผ่านเจอเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจมากกว่าการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นเราเรียนรู้ส่งเสริมต่อการก้าวเดินเรื่องราวที่เราไว้เชิญอยู่ที่เราเข้าใจเหมือนไหมเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจมากกว่าการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจคือทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจคือทำให้เรามั่นใจในความรักเกือบไม่รอด